สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาลองเล่นเกาะโจรสลัดแบบใหม่ครับก็คือคุกกี้ลันเกาหลีเนี่ยเปลี่ยนฉากทุกฉากให้แปลกจากปกติแล้วครับก็คือจะมีสีขวางและเหรียญต่างกับลายคุกกี้ลันในตอนนี้นะโอเคผมจะลองใช้สมบัติดาบไฟ2ชิ้นติดวิงชิ้นหนึ่งไม่ติด1ชิ้นแล้วก็มัฟฟินที่ติดวิงนะโอเคบอกเลยครับว่าไม่ชิ้นอย่างแรงครับเล่นแรกๆก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยครับเหมือนกับที่เกาะโจรสลัดเข้าลายคุกกี้ลันแรกๆแหละเหมือนกันครับเฮ้ยโดนไงปะงงครับบางทีเหรียญมาเยอะแยะไม่รู้ว่าควรโดดแบบไหนครับถึงจะเก็บได้เยอะที่สุดนะครับโอ้ยนึกว่าพลาดครับนี่เล็งเหรียญใหญ่ไว้วายพลาด1เหรียญครับโอกาสพลาดผมยังมีต่อครับมันยังไม่ชินนี่หว่าเอ้ยทีหนึ่งแล้วเย้เก่งจังเราเล่นครับถ้าตรงนี้ง่ายกว่าเดิมครับมีรูให้โดดนะครับผมตรงนี้ต้องโดดยังไงถึงจะได้เยอะผมก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องไปลองทดลองครับผมไม่ก็ลอกลายชาวบ้านเขาสองแบบครับหวัดเสียวครับผมก็ยังมีเขาเดิมนะครับสำหรับวิธีแนวทางการกระโดดครับอ้าวสังงานนะครับไม่เอาครับเหรียญทองยักษ์ครับแม่หมีมาบังให้ครับหมีนี่ก็ไม่มีเกี่ยวกับคะแนนเพราะว่ามันเก็บเหรียญไงฮะมันมาหลอกนะฮะโอ้เย่เหลือปุ๋ยขี่ครั้งนะหมดยังวะอ้าวเวรกรรมชนซะงั้นน่ะแหวโอ้ยชนแล้วโอ้โหอด2เหรียญใหญ่เลยครับโอ้ย 29,000 เอ้ยไม่ใช่ 9,000 22,910 โอเคเอาไปแค่นี้ก่อนละกันไว้ผมแกะดาบแม่นๆจะมาลงให้ชมกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นการทดสอบนะครับก็คือยังเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไม่ชินนั่นเองครับต้องเล่นให้แน่นกว่านี้ครับเรื่องจุดต่างๆที่กระโดดเช่นเหรียญอะไรเงี้ยผมพลาดเยอะเลยอย่างที่เห็นนะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆ สั้นมากครับก็ไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสำหรับด่านี้นะครับสวัสดีครับผม